วยไทยรายวันครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วนะครับทางช่องเนชั่นในศึกเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์ผมยืนอยู่กับนักชกมุมแดงชัยศิริสอเดชพันธ์ครับสวัสดีครับชัยศิริกาแฟวัวชนคนสู้ใช่ไหมครับผมกำลังจะเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ครับนะครับผมไปอยู่กับสารวัตรเชษฐ์นี่ร่างกายเป็นไงช่วงนี้เต็มที่ครับเต็มที่เลยเต็มที่เต็มถังกลับมายืดเส้นยืดสายกี่ไฟแล้วครับไฟหนึ่งครับไฟเดียวนะครับล่าสุดเป็นไงชนะชนะใครเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาวอ๋อชนะเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาวไว้ที่น่าจะช่องนาวมั้งวันอาทิตย์อตกอตกช่องนาววันอาทิตย์นี่วันนั้นเนี่ยเราก็ใช้จังหวะฝีมือใช้หลักใช้เหลี่ยมของเราครับเอาตัวรอดไปครับนะครับส่วนวันนี้เจอใครอ่ะเจอกับไอ้เพชรกวางโอ้โหนี่มังกรทองนี่ครับโอ้โหเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมเขาบอกว่า IQ เนี่ย108เลย แล้วเราเนี่ยวางเกมมองแผนยังไงอ่ะก็ไปตามไปเรื่อยๆตามเกมของเราเราก็ฝีมือเหมือนกันก็ชิงไหวชิงพริบชิงจังหวะกันออกใช่มั้ยครับผมน้ำหนักตัวลดเท่าไหร่วันนี้3กิโลวันนี้ทั้งหมดอ่ะ3กิโลแต่ว่าวันนี้อ่ะ7.2อ๋อวันนี้เนี่ยลดไป 0.2 แต่ว่าคุมมาทั้งหมดเนี่ยคือ3กิโลกรัมครับเหนื่อยมั้ยไม่ครับสบายๆช่วงนี้อากาศหนาวก็จริงแต่ว่า3กิโลก็จิ๊บๆอยู่แล้วนักมวยอ่ะนะครับผมการฟิตซ้อมอยู่สอเดชพันธ์กับพวกใครพวกอองลีขาวสนิทครับมรกตดำพวกรุ่นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเจ้าสือใหญ่ด้วยนี่ครับผมสามสี่คนก็ตระกูลสอเดชพันธ์เนี่ยก็ช่วยซ้อมช่วยปั้มร่างกายเนี่ยกลับมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาหายใจไฟเดียวเนี่ยตอนนี้เราคิดว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ละก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยแล้วนะ80 90ไม่ได้เหรอร้อยยังดีกว่าร้อยเลยดีกว่านะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ22ครับมาจากจังหวัดตรังครับอ้าวฝากแฟนมวยชาวตรังแล้วก็แฟนรายการนิดนึงวันนี้ชกคู่เอกช่องเนชั่นก็ฝากแฟนมวยครับวันนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งครับครับนี่คือชัยศิริสอเดชพันธ์นะครับเจ้าตัวมีความมั่นใจเลยครับว่าจะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ได้ครับครับมาดูคู่เอกนำรายการมุมน้ำเงินกันบ้างนะครับของช่องเนชั่นครับผมอยู่กับเพชรเขาวังเอสะพานสูงครับสวัสดีครับน้องชายโอ้โหวันนี้แหมอากาศหนาวๆแบบนี้ทำอะไรเราไม่ได้น้ำหนักตัวไม่มีปัญหาครับผมทำได้ไหมน้ำหนักได้ครับได้สบายวันนี้ต่อยเท่าไหร่อ่ะ122ครับอ๋อ122นี่โอ้กินอิ่มนอนหลับเลยก็หรือก็ลดเยอะเหมือนกันก็ลดคุมมาประมาณ5กิโลครับโอ้คุมมา5กิโลก็ถือว่าคุมมาพอสมควรแต่ว่านักมวยคนนี้นี่เขาทำน้ำหนักมาตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่ว่ามาลดน่าจะช่างครับใช่มาช่างครั้งเดียวก็เลยผ่านพิกัดครับกินคงกินข้าวกินน้ำเกลือลงเกลือแร่อะไรเรียบร้อยละกินเรียบร้อยแล้วครับฟื้นสบายครับนะครับเดี๋ยวกลับไปพักผ่อนอีกนี่ก็ไม่มีปัญหาไม่อ่อนล้าไม่เหนื่อยล้าละครับผมนะครับส่วนการฟิตซ้อมอยู่สจเล็กนี่ครับใช่ไหมอยู่กับสจสมคิดมากวงนะครับมีใครมาเป็นคู่ซ้อมบ้างครับในค่ายมีรถถังสิงห์ทองน้อยเพชรบึงการครับโอ้โหแต่ละตัวนี่แหมไม่ธรรมดารถถังนี่สุดยอดมวยอยู่แล้ว แล้วก็ยังมีพวกเพชรบึงการอะไรด้วยครับนะครับร่างกายเนี่ยไฟนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยแล้วไม่มีสะดุดอากาศหนาวไม่มีป่วยไม่มีแล้วครับงานล่าสุดชนะใครเหลี่ยมประตักครับเหลี่ยมประตักซินบีมวยไทยครับวันนั้นเราใช้เหลี่ยมนะครับใช่ไหมใช้จังหวะฝีมือใช้หลักใช้เหลี่ยมเอาชนะชนะเราชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยสองแล้วครับสองไฟแล้วชนะใครบ้างชนะเพชรสมิหลาชนะเหลี่ยมประตักครับอ๋อก็ชนะเพชรสมิหลาก่อนหน้านั้นนะร่างกายก็กำลังเข้าที่เข้าทางเลยแล้ววันนี้เจอกับใครชัยศิริครับชัยศิริสอเดชพันธ์หรือศักดิ์นิรันดร์เดิมอ่ะครับเคยเจอไหมไม่เคยนะครับแล้วเคยศึกษาเทปการชกไหมว่าชัยศิริเนี่ยเขาเป็นมวยอะไรอ่ะก็เก่งฝีมือครับฝีมือรวดเร็วว่องไวกระดูกประสบการณ์นี่ถือว่าไม่ธรรมดาเก่าเขาเจอกับพวกวันฉลองมาแล้วอ่ะครับแต่เราก็ไม่กลัวนะครับแล้ววันนี้วางเกมวางแผนยังไงครับก็ไปตามเกมครับเขาสั่งไงก็ทำตามเขาครับครับก็ต้องดูที่สตาฟเทรนเนอร์ของเราด้วยใช่ครับใช่ไหมเขาบอกให้เดินเราก็เดินบอกให้ตั้งรับเราก็ต้องตั้งรับใช่ครับนะครับสุดท้ายท้ายสุดกับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ18ปีนี้ครับมาจากจังหวัดโคราชครับฝากแฟนมวยชาวโคราชหน่อยครับวันนี้ชกคู่เอกช่องเนชั่นฝากแฟนมวยชาวโคราชและทั่วประเทศไทยช่วยเชียร์ผมด้วยครับเต็มที่ครับผมครับนี่แหละคือเพชรเขาวังเอสะพานสูงหรือมังกรทองตอหมอสีร่างกายกำลังเข้าที่เข้าทางน้ำหนักตัวไม่มีปัญหาคุมมา5กิโลก็จริงนะครับแต่ว่าวันนี้ช่างครั้งเดียวผ่านพิกัดครับ